สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีนั้นนะคะมีนวนิยายต้นฉบับค่ะส่วนในเวอร์ชันละครนั้นนะคะก็ใส่ในเรื่องราวของรายละเอียดได้เต็มที่แล้วก็มีการดัดแปลงจากตัวต้นฉบับนะคะรายละเอียดแทบจะทุกอย่างเลยก็โดน เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเหลือไว้แต่ชื่อของนักสแสดงค่ะก็เป็นว่าในอพิสซจนี้แอดวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเรามาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะชาติกําเนิดของนางเอกนะคะต้วนอู่ในละครนะคะแล้วก็ในแบบฉบับของนวนิยายต้นฉบับนะคะถือว่าฟังไปเพลินๆค่ะรู้ไว้ใช่ว่านะคะก็สําหรับเรื่องนี้นะคะแอดวานก็เล่าไว้จนจบบริบูรณ์นะคะสําหรับเรื่องราวหญิงสาวอัญมณีนะคะมานมุกมานยกค่ะดลีเจ เชออคุณสารวิเฉียนนะคะก็มีหลายชื่อเช่นเดียวกันสำหรับนวนิยายต้นฉบับเพื่อนๆสนใจก็ไปฟังกันได้นะคะก็อยู่ในช่องสมาชิกนะคะจบบริบู์เรียบร้อยแล้วเข้าไปก็ฟังลวดลวดได้เลยนะคะก็เดือนละาน150บาทนะคะถ้าท่านใดต้องการจะเป็นสมาชิกเพียงเดียนเดียวนะคะก็ก่อนที่จะถึงรอบตัดบัญชีเพื่อนๆจะต้องกดยกเลิกสมาชิกนะคะประมาณ5-7วันก่อนล่วงหน้าที่จะตัดรอบบัญชีนะคะ อย่าไปตัดกระชันชิดแบบว่าเหลืออีกแค่1วันก็จะตัดยอดบัญชีแล้วระบบของ Youtube มันก็ไม่สามารถจะไปห้ามการตัดเงินได้ทันเพื่อนๆต้องระมัดระวังข้อนี้เอาไว้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าเราเริ่มจากเวอร์ชันในละครก่อนเลยนะคะในละครน,นะคะทางด้านของนางเอกของพวกเรานั้นถือกำเนิดขึ้นมานะคะพ่อของนางเนี่ยก็เป็นคำพ้องเสียงของอาจารย์แบบที่มีฝีมือทางด้านการออกแบบ อัญมณีนะคะวีสืออีสือนั่นเองซึ่งก็เป็นหัวหน้าช่างแกะสลักยกของตระกูลเหยียนค่ะตระกูลของพระเอกนะคะส่วนแม่ของนางเอกนั้นอันนี้เราพูดในเวอร์ชันละครก่อนนะเพื่อนๆส่วนแม่นั้นนะคะก็คือปาเหนียงที่พวกเราเห็นกันแล้วก็ทําไมปลาเหนียงจะต้องมีรอยแผลเป็นบนใบหน้านะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีบรรยายไว้ว่าปลาเหนียงจะต้องเป็นคนที่หน้าตาน่าเกียดค่ะเพื่อนๆทีนี้ในละครก็คงไม่รู้ว่าจะให้หน่าเกียดอย่างไรดีก็เลยทําให้ใบ ของนางมีรอยแผลเป็นละกันนะคะทีนี้นะคะทางด้านของท่านพ่อท่านแม่ตระกูลเหยียนคือพ่อแม่ของเหยียนจืดจริงในละครเนี่ยก็เป็นเจ้านายนะคะของอี้ซื่อซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกแล้วก็เคยเป็นเจ้านายของปาเหนียงด้วยนั่นเองแต่ว่าต่อมาก็คือแยกจากกันนะคะเกิดการผัดพลากนั่นเองค่ะพวกเขานั้นก็ทันมีลูกสาวกันคนเดียวนั่นก็คือต้วนอูนั่นเองแต่ก็กลัวว่าจะต้องแบบชีวิตต้องตกมาเป็นทาสเนาะ พราะตอนนั้นโดนตระกูลเหยียนโดนไปเรียบร้อยแล้วทางด้านปาเหนี่ยงก็เลยส่งลูกสาวออกไปแต่ว่าโอ้โหโชคชะตามากค่ะก็ด้านนะคะขนาดส่งออกไปให้หลีกเลี่ยงหลบหนีการเป็นทาสแล้วก็ยังโดนจับกลับมาเป็นทาสอีกนะคะซึ่งก็ยังโชคดีที่ปาเหนียงนั้นจําลูกสาวของตัวเองได้ค่ะดังนั้นนะคะเกกิริยาท่าทางแล้วก็สิ่งที่นางทําแบบว่าเหมือนจะไม่รัก ไม่รักเด็กคนนี้แต่จริงแล้วคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความเป็นปาเหนียงท่านแม่นะคะที่แท้จริงของต้อนอู่นั่นเองนะคะต่อจากนั้นมานะคะนางเอกของพวกเราก็เติบโตอยู่ที่นั่นแหละค่ะแล้วก็เกิดเรื่องราวตอนที่เออเหยียนจืดอจิงแต่ก่อนเนี่ยนะคะตระกูลเหยียนนั้นเป็นผู้ดูแลไอ้เหมืองไข่มุกนี้อยู่ค่ะแต่พอต่อมาโดนฆ่าตายกําจัดไปหมดแล้วเนี่ยตระกูลซุยก็มาเทคโอเวอร์ไปนะคะก็มาแบบ ควบแบบรวบรวบกิจการนี้ของทางตระกูลเหยียนเอามาเลยค่ะทางด้านของชีวิตของอี้ซือแล้วก็ปาเหนียงซึ่งเคยอยู่กันแบบมีความสุขมั่งคั่งนะคะก็เกิดการเสียหายขึ้นมาพัดพรากนะคะเหล่าบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างชื่อนะคะที่ชื่อทําไมต้องชื่อต้วนอู่นะคะก็เพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นเกิดนะคะวันที่5ของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งตามแบบจันทรคติของจีนอะไรแบบนี้นะคะชื่อต้วนอู่ก็จะเป็นชื่อที่เหมาะ กับเด็กที่เกิดในวันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าว่าเกิดเดือนพฤษภาค,คมอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะ10หรือ20ปีต่อมาเนี่ยคะ่ะเรื่องราวหลักๆมันก็เปิดเผยอย่างเป็นทางการเนาะในตอนที่นางเอกของเรากําลังจะหนีออกมาจากการเป็นทาสแล้วนะคะก็พอรู้ว่าอุ้ยตายแล้วปลาเหนียงนั้นเป็นแม่ค่ะก็คือมีการบอกไปเลยว่าข้านี่แหละเป็นอันเหนียงของเจ้าคือเป็นแม่ของเจ้าแล้วก็แป๊บเดียวนะคะไม่ถึง2นาทีค่ะปลาเหนียงนะคะที่เพิ่งบอกว่าเป็นแม่ของ ต้วนู่นั้นก็โดนฆ่าตายทันทีเลยนะคะ ซึ่งณจุดนี้นะคะทางด้านนางเอกนั้นโอ้โหยังยังไม่ได้ดื่มดำ่ำยังไม่ได้กอดแม่อยา่างหนํำสักครั้งเลยนะคะยังไม่เข้าใจเลยว่าความวุ่นวายในชีวิตเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างไงก็ต้องแบบเสียแม่ไปอีกแล้วนะคะโอ้โหนจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ที่น่าเสียใจมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่แม่จะตายนะคะแม่ได้ให้ไขมุกโลหิตนะคะให้กับนางเอกของเราบอกว่านี่เอาเนี่ยไปที่4ีวีนะไปหาท่านพ่อไปหาวีซื เขาจะรู้ไอ้นี่จุดเนี้ยนะคะไอ้ไข่มุกโลหิตเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเนี่ยเป็นลูกสาวของพวกเขานั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวในละครพวกเราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าความจริงก็ปรากฏตอนเหยียนจืดจริงนั้นเล่าให้หนางเอกฟังว่าท่านอีซือนั้นโดนฆ่าตายแล้วโดยโจนไอพยามังกรน,นั่นเองนะคะ แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็คือขึ้นมาในเรือของเหยียนจื่อจิงนะคะแล้วก็ขึ้นมาในฐาน,นะที่ไม่ได้เป็นทาสของเรือนี้นะแต่ขึ้นมาในฐาน,นะที่แบบว่าโอเคอยากจะเดินทางไปซีวี่ไปหาพ่อเอออยากอยากจะแบบอยากจะไปตามหาพ่อเอาง่ายๆแล้วก็ออกไปจากเอ้เมืองไข่มุกนี้ให้ได้นะคะแล้วพออยู่ในเรือเนี่ยค่ะก็มีเวลาเนาะก็พอ,อขยับขยายขึ้นมาจากการเป็นทาสขึ้นมาอยู่ชั้นบนบ้างอะไรบ้างก็ได้มีโอกาสพูด คุยกับเหยียนจืดจ,จริงจนกระทั่งได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของอีซือเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไรซ่อนตัวไม้อะไรยังไงอย่างไรก็ตามค่ะก็คือเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วด้วยความที่แบบเออท่านพ่อกับท่านแม่เคยเป็นคน สนิทสน,ทนะคะของทางด้านตระกูลเหยียนมาก่อนคือเป็นเพื่อนกับพ่อแม่ของเหยียนจืดจริงค่ะก็กลายเป็นว่าในเวอร์ชันละครนั้นก็ให้นะคะเหยียนจืดจริงนั้นมีความปรารถนาดีกับนางเอกของพวกเรามาโดยตลอดเลยนะคะให้ความสําคัญค่ะแล้วก็หาคอยสอนแต่ว่าสอนแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงนะคะค่อนข้างจะทําให้นางเอกนั้นชีวิตลําบากค่ะก็สามารถจะได้แบบเออโตขึ้นกว่านี้จะได้ทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จแล้วก็รอบครอบในทุกๆด้านนั่นเอง ะะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเทคนิคนะคะเทคนิคการออกแบบเครื่องประดบับแล้วก็การประดิษฐ์เครื่องประดับอะไรออกมาเนี่ยโอ้ท่านอีสือ่อซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกนั้นมีเทคนิคมีตำรายู่มากมายเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เป็นอะไรที่นะ่าตื่นเต้นซึ่งมีในบทละครให้พวกเราได้ดูกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาว่ากันถึงนวนิยายต้นฉบับบ้างนะคะแตกต่างออกไปมากๆเลยนะคะประสบการณ์ชีวิตของนางเอกของพวกเรานะคะก็คือ นางเอกนั้นเนี่ยโอ้โหค่อยากจะหาเลี้ยงชีพได้แล้วก็ต้องเป็นอิสระจุดนี้ไฮไลท์เหมือนกันนะคะทีนี้มาอธิบายปลาเหนียงนิดนึงค่ะนางเอกนั้นนะคะตั้งแต่อยู่เนี่ยอยู่แบบจําความได้อยู่ที่เหมืองไข่มุกเนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดกับปลาเหนียงแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่นางก็มีความเก่งอ,อกเก่งใจเพราะว่า ปาเหนียงนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเนาะในในในค่ายของทาสอะไรเงี้ยก็จะมีตำแหน่งผู้คุมมีระดับเอ่อซูเปอร์มีระดับซีเนียร์มีอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนของมองโกนะคะคือมองโกเลียเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่เพราะว่าในนิยายต้นฉบับนั้นมันเป็นราชวงศ์หยวนซึ่เพิ่งจะเข้ามาแบบเข้ามาปกครองจงหยวนนี้ราชวงศ์หยวนนั้นก็มีมีพื้นเพมาจากชาวมองโกลเพื่อนๆพ่ะนคือชาวมองโกนเข้ามาปกครองชาวฮั่นก็เลยทําให้เกณฑ์พวกชาวัน มาเป็นทาสค่ะทีนี้นะคะนางเอกอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยปาเหนียงก็คือไม่เคยบอกนางเลยวันนี้แหละเป็นแม่นะคะแล้วปาเหนียงเนี่ยมีคําบรรยายอยู่ในนิยายต้นฉบับว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่าเกียิค่ะใช้คําว่าน้าเกียดได้เปลืองมากเลยนะคะแต่ทีนี้มันก็มีหินอยู่นิดหนึ่งว่าทําไมปาเหนียงต้องมีหน้าตาที่น้าเกียิเพราะว่า ไอ้ในค่ายทาสแห่งนี้นะคะในไอ้เหมืองแท้ไอ้เหมืองเนี่ยคือพวกชาวมองโกน่ะนิสัยผู้ชายกลักขะเนาะถ้ามันเห็นผู้หญิงชาวฮั่นที่สวยเนี่ยมันก็จะจับมาคือมันไม่สนอะ่ะว่าเป็นทาสหรือเป็นอะไรถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นชาวฮั่นอะไรเงี้ยมันก็จะจับมานอนด้วยมาข่มขืนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปาเหนียงก็แบบหน้าตาหน้าเกียจก็เลยไม่มีใครที่แบบอยากจะได้นางเพื่อนๆคะ่ะไม่มีแบบไอ้ผู้นํามองโกนคนไหนที่อยากจะ นอนกับนางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปาเหนียงก็เลยลอดมาโดยตลอดหลักไแ้เป็นหัวหน้าในแผนกที่ที่อยู่ในคลังที่เก็บพวกอัญ,ญมณีนะคะก็เลยได้สัมผัสอัญ,ญมณีเห็นอัญ,ญมณีที่แท้แท้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นไข่มุกเอยไม่ว่าจะเป็นหยกเอยคะ่ะดังนั้นความรู้ณนะจุดเนี้ยปาเหนียงก็เลยถ่ายทอดให้กับนางเอกของพวกเรานางเอกของเราก็เรียนรู้เร็วมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งในวันที่นางเอกของพวกเรานั้นเกิดเรื่องอะคะ่ะแล้วก็คือเกิดเรื่องนั่นก็เพราะว่าถ้า เกิดว่านะคะนางเอกเนี่ยกำลังจะโตละคืออายุแบบเข้า15ปีเข้า15ปีนะคะแล้วตัวของอตัวของปลาเหนียงเนี่ยค่ะนางมีสัญญาอยู่กับคนคนหนึ่งนะคะคนนั้นก็คืออีออ้ชืออู่อี้ค่ะอี้ชืออู่อี้นะคะเป็นคนคนหนึ่งซึ่งทางด้านเหยียนจื่อจิ้งนับถือเป็นพี่เลยนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาเคยได้เจอกับปลาเหนียงตอนที่แล่นเรือมาที่นี่แล้วก็ได้ให้สัญญาไว้ว่า อีกสิบแบบพอพอตัวอูเนี่ยอายุ15ปีอะ15ปีเต็มเขาจะมารับนะคะจะมารับนางเอกของพวกเราเนี่ยออกไปจากที่นี่ค่ะปลาเหนียงของพวกเรานะคะก็รออยู่รออยู่แต่ก็ทําไมนะท่านอี้ฉืออู่อีอ้เนี่ยไม่มาสทีทําไมไม่มารับสทีเพราะว่าถ้าไม่มารับปุ๊บนะคะนางเอกของพวกเราเนั้นจะต้องโดนเอาไปแบบ คือไปนอนกับพวกเหล่าบรรดาผู้นํามองโกลแล้วก็ทหารมองโกลเรื่อยๆอ่ะคือนอนไปเรื่อยๆทางด้านปาเหนียงก็เลยคิดแบบว่าเออถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวให้แบบว่าเอ่อให้ตวนอูนะคะได้ได้กับคือได้เป็นเมียของหัวหน้าใหญ่สุดของไอ้ค้ายเหมืองนี่เลยของไอ้เหมืองไข่มุกนี่แหละค่ะก็เลยกะว่าจะให้ตวนอู่นั้นเอาไปถวายให้คนนี้ <c oughs> ใช้คําว่าถวายก็ค,คือคือความคิดของปาเหนียงก็คือว่านางอะรัก รักนะนางก็เลยไม่อยากจะให้แบบเออนางเอกของพวกเรานั้นต้องไปนอนกับผู้ชายมองโกหลายหลายคนก็กะว่าให้เป็นเมียนะคะให้ไปเป็นเมียดูแลแบบไปปนิบัติเนี่ยกับหัวหน้าใหญ่ของที่เนี่ยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนี่คือความคิดของปาเหนียงค่ะแต่ว่านางเอกของพวกเราก็สู้เต็มที่นะคะไม่ได้เลยจะมาแบบอย่างนี้ไม่ได้เพราะนางต้องการแบบอิสรภาพนางมองท้องฟ้าอยู่ทุกวันนะคะนางอยากจะได้อิสรภาพไม่อยากจะเป็นชีวิตเป็นทาตนางก็สู้เต็มที่พอสู้ เต็มที่แล้วแพ้นะคะนางก็เลยถูกตัดสินให้โดนฆ่าตายค่ะก็เลยนําไปถูกมัดตึงไว้รอให้น้ําทะเลขึ้นเราก็จะได้ตายไปนะคะแต่ทีนี้ค่ะก็โชคดีโชคดีก็คือได้ขึ้นไปในเรือของเหยียนจืดอจิงเพราะว่าเหยียนจืดอจิงอะ่ะช่วยเอาไว้นะคะทีนี้คําว่าช่วยเอาไว้ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในฐาน,นะที่จะเรียกได้ว่า แอบ,บขึ้นไปหรืออะไรงนี้คือโดนช่วยขึ้นไปดังนั้นแล้วสถานะโดยอัตโนมัติคือเป็นทาสเลยค่ะขึ้นไปเป็นทาสของเหยียนจื่อจิงนะคะทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเหยียนจื่อจิงก็แบบล่องทะเลไปเรื่อยๆเนาะตัดฉุบตัดฉุบนะคะไป ,3,000 3 0 0 0ลีนะคะไปจนถึงเ,เมืองที่ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายค่ะแล้วก็ไปที่โอเอซิสแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็โอ้โหล้ำรวยมากที่นี่นั่นแหละค่ะก็ไปเจอกับท่านอี้ฉือ อู่ี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความจริงที่ว่าปาเหนียงเป็นท่านแม่ของนางเอกก็เลยมาปรากฏที่นี่เพราะว่าท่านอี้ฉืออูอ่ี้เนี่ยแหละเป็นผู้ที่ให้สัญญากับปาเหนียงไว้ว่าพอตนอูนางเอกของเราอายุได้อายุได้15ปีเขาจะไปรับค่ะแต่เขาก็ผิดสัญญาไงเขายังไม่ได้ไปแต่ถามว่าเขาตั้งใจอยากไปไหมเขาอยากไปเพื่อนๆแต่เขายังไม่ได้ไปเพราะอะไรเพราะระยะมันห่าง 3,000ลีค่ะแล้วท่านอี้ฉืออู่อี้ผู้นี้นะคะท่านท่านอี้ฉืออู่เนี่ยมีขามีขาที่เดินกระเพกกระเพกแล้วอะ่ะคือยังงงอยู่เลยตอนที่เห็นท่านคังจูนะคะท่านผู้ช่วยคนสนิทของพระเอกในเวอร์ชันละครนั้นขาเป๋ๆนะคะยังนึกถึงท่านอี้ฉือในเวอร์ชันนิยายอยู่เลยค่ะแต่ว่าไม่นะท่านอี้ฉือในเวอร์ชันนิยายเป็นไฮโซนะเ,นเพื่อนๆมีแบบฐออานะอะไรเงี้ยทางสังคมที่หรูหรา,าหมาเห่ามากเลยนะคะไฮโซ แล้วก็แต่ว่าขาเขามีความมีความเออเดินไม่เสมอกันอะเป๋ๆนิดหนึ่งนะคะความจริงมันก็เลยมาปรากฏตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยมีเรื่องราวที่นางเอกของเราก็ถามเลยไปถึงพ่อด้วยประมาณว่าเออรู้ว่าใครเป็นแม่แล้วเนี่ยแล้วพ่อคะล่ะพ่อค่าเป็นใครนะคะก็เลยได้รับรายละเอียดมาว่าพ่อเนี่ยเป็นแม่ทับค่ะเป็นนักรบนะคะแล้วก็เป็นนักรบที่แบบ แบบนักรบของชาวฮั่นะ่ะที่แบบเกียงไกมากเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ยอมจำนวนต่อทับของมองโกลค่ะก็เลยโดนฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลางสนามรบค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็กลายเป็นว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็แบบโอ้โหดีใจมากที่รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือปาเหนียงนางเอกนะคะก็ยังตั้งใจว่านางอะจะต้องล่องเรือกลับไปคราวนี้นางจะไปกอดแม่ให้นำใจเลยนะคะคิดถึงปาเหนียงค่ะแล้วคือณนะจุดนี้นะคะก็เขา ใจถึงความรู้สึกของนางเอกมากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในนิยายก็ตัดจบให้หนางเอกนั้นมีชีวิตที่สงบสุขโคตรเลยนะคะไปเป็นเมียโจรอยู่บนยอดเขาค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพาร์ทของของชีวิตส่วนตัวของนางเอกของพวกเรานะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหเริ่มต้นนิยายมาได้อย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะก็แบบอ,อ,อยากติดตามสุดๆเลยนะคะแต่ว่าสั้นจุ๊จๆเลยนิยายนะคะจบเร็วมากค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นหนะ้าเรื่องราวในละครเป็นแบบนี้แล้วเรื่องราวใน นวนิยายมันเป็นแบบไหนนะคะอ๋อทีนี้อาจมีประเด็นหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมท่านอี้ฉืออู่อี้เนี่ยถึงให้สัญญากับปาเหนียงว่าจะกลับไปรับนะคะต้วนอู่นั้นมาตอนที่ต้วนอู่อายุ15ปีนั่นก็เพราะว่านะคะปาเหนียงเองเนี่ยบอกว่านางนั้นจะถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดที่นางมีให้กับเนี่ยให้กับลูกสาวของนางก็คือต้วนอู่นะคะเพราะฉะนั้นต้วนอู่นั้น ready to use ค่ะคือจะเอามาเป็นที่ปรึกษาจะเอามา มาาทคือเรื่องราวของอัญ,ญมณีทุกอย่างเลยนะคะตวนอูมีความรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับทางด้านของอี้ฉืออู่อี้มากๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะทางท่านทางท่านอี้ฉืออู่เนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาหลับแน่ๆนะคะเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นเพชรที่แบบได้รับการเจระไนแล้วคือนางเอกของพวกเราพร้อมใช้เลยค่ะนี่ก็คือเหตุผลที่ให้คําสัญญากับปลาเหนียงเอาไว้นะคะแล้วก็เขาไม่ได้กลัวปาเหนียงที่แบบปาเหนียงมีมีหน้าตา ที่น่าเกียดเพราะว่าเขารู้ว่าปาเหนียงนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขาก็เลยเขาก็เลยมีความผูกพันเหมือนกับแบบแบบให้ใจอ่ะให้มิตรภาพต่อปลาเหนียงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็นี่แหละค่ะพอท่านอี้ฉืออู่นะคะได้ได้พบนางเอกของพวกเราณจุดนี้แล้วก็เลยอยากจะได้นางเอกมาอยู่กับเขาค่ะก็คือจะเอาตัวนางเอกมาแย่งมาจากเหยียนจือจิงเลยเหียนจือจิงก็ไม่ยอมนะคะนี้ขบวนของเหียนจือจิงเนี่ยโหดกว่าค่ะทางด้านของอี้ฉืออู่ก็เลยก็เลยต้องถอยเออก็เลยก็เลยบอกทางด้านนางเอกบอกว่าเออนี่นะในอนาคตเนี่ยถ้าถ้าเดินทางกลับมาหรือจะเปลี่ยนใจอะไรแบบนี้บอกเขาเลยเดี๋ยวเขาไปรับนะคะไม่ต้องสนใจ ใจเหยียนจืดจริงอะไรแบบนี้ก็คือมีการแย่งตัวนางเอกของพวกเรากันด้วยนะคะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ